ีใหม่นี้ขอให้แฟนรายการ Sport Today มีความสุขและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนอายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์แล้วก็นักกีฬาคนอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของ Sport Today ค่ะช่วงนี้เรามาติดตามกันสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบ้านเรานะคะกับในช่วงนี้ Thai Today ค่ะตลอดปีที่ผ่านมามีนักกีฬาทั้งไทยและเทศแวะเวียนมาออกจอ Sport Today มากมายทั้งเบอร์ใหญ่ระดับโลกไล่จนดาวรุ่งที่กำลังสร้างชื่อเพื่อเดินทางไปสู่ระดับแถวหน้าและทุกท่านที่เกิดมาร่วมรายการต่างหนีไม่พ้นนั่นก็คือ Q&A กับคำถามติดแกมหยอกของทางรายการที่ได้อารมณ์แบบนี้ครับยิงจิ๊บเลยทำไมได้ทีโดยนักกีฬาคู่แรกที่มาร่วมแจมในช่วง Q&A และแฟนๆรายการยังจำกันได้นั่นก็คือ Thai Sister โมริยาและเอริยาจุฑานุการและเมื่อปลายปีมาถึง Thai Sister กลับมาเยือนรายการของเราอีกครั้งแน่นอนว่า Q&A ต้องมาครับและนี่คือถามตอบส่งท้ายปีจากรายการของเราครับนางฟ้านางฟ้าค่ะของเมย์เหรอคะนางงามเพราะเมย์บซ้อมโบกมือทุกวันโอเคพอแล้วไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักอะค่ะ Oh my god นาเดทเจมจิแล้วกันคนเดียวพอไม่ต้องใช้เยอะคนเดียวก็ฟินมากนางชอบคิดว่านางสวยมากค่ะพี่แล้วก็คิดว่าแบบยังไงนางก็สวยกว่าหนูอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่เลยค่ะโอเคกล้องเห็นนะคะคนดูเห็นก็จะรู้ว่าหนูเนี่ยสวยกว่าโมค่ะเมย์อะคะกินเยอะคือถ้าเมย์นอนหลับไม่เพียงพอค่ะเมย์จะไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเมย์ต้องนอนประมาณวันละ12ชั่วโมงอะค่ะคือนอนไปครึ่งวันหนูฟังเพลงเก่าอะพี่ Take Me To Your Heart okay. เก่าไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเขินฟังแต่เพลงเก่าอะค่ะฟังแบบสุนทราภรณ์อะไรเงี้ยผมลิขิตบันดาลชะตาโอเคผมลิขิตบันดาลชะตาพอแล้วแหละขอเป็น4ข้อนะคะสวยรวยเก่งโอเคมีค่ะสวยมากสวยมากขอให้หนูสวยค่ะหนูสวยอยู่แล้วหนูไม่เอาหนูสวยอยู่แล้วไม่เอาอันนี้หนูขอให้เป็นที่หนึ่งของโลกพ่อแม่มีความสุขทุกคนเป็นคนดีแจกรอยยิ้มให้น้องๆแล้วกันค่ะเป็นนางฟ้าไงแล้วก็แจกรอยยิ้มอยากได้อะไรกันนะให้ได้หมดสู้กันมาหลายคำถามแล้วเปลี่ยนบรรยากาศให้มาผนึกกำลังกันบ้างดีกว่าดีเดโคค่ะเมย์ค่ะเมย์เหรอคะเสือดมี11เดือนโอเคสเตซี่สเตซี่ค่ะ69ป่ะจำไม่ได้69 70 69ใช่ป่ะคะ69 69จำไม่ได้แต่ว่าและนี่ก็คือ Q&A ส่งท้ายปีของรายการครับปีนี้สุดท้ายเลยเราขอลากันด้วย Thai Sister ที่จะมาอวยพรปีใหม่ท่านสมาชิกท่านผู้ชมครับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้แฟนๆรายการ Sport Today นะคะมีความสุขมากๆค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เรา2คนนะคะแล้วก็นักกีฬาไทยทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะจบมั้ยพี่หนูพูดได้มั้ย
ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้แฟนๆรายการ Sport Today นะคะทุกๆคนเลยค่ะมีความสุขมากๆนะคะสมปรารถนาทุกๆเรื่องเลยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าลืมติดตามเชียร์นะคะนักกีฬาทุกคนเลยค่ะแล้วก็รวมถึงเรา2คนด้วยนะคะและนี่ก็คือสกู๊ปพิเศษของเรานะคะกับ Battle of Thai Sister นั่นเองนะคะคุณผู้ชมน่าจะทราบคำเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่านี่คือตอนที่2แล้วสำหรับการออนแอร์ในช่วง Thai Today นี้นะคะคำเฉลยก็คือโปรโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการนั่นเองค่ะหมายเลขผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรองเท้าไนกี้มูลค่ากว่า 4,000 บาทไปยินดีด้วยกับคุณเกจินีลำยองนะคะหมายเลขโทรศัพท์0819059999 Sport Today นั่นเองแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณเกษณีนี่น่าจะเป็นผู้หญิงรองเท้าเนี่ยอาจจะรองเท้าไปให้ใครใกล้ตัวหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจต้องให้สมาชิกในครอบครัวแน่เลยใช่แล้วค่ะแต่ที่แน่ๆเมื่อสักครู่นี้นี่ไม่แน่ใจคำถามเน็ตไอดอลไม่รู้ว่าคุณพันศิษย์รู้จักเองส่วนตัวหรือเปล่าไปถามโปรโมโปรเมครับผมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามการสำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะNBA Regular Season นะคุณผู้ชมค่ะ Christmas Day Game อย่างที่เราบอกไป Miami Heat จะพบกับ Cleveland Cavaliers นะคะในช่วงเวลา 5 นาฬิกาทาง True Sport HD 666และ True Sport 3683อีกหนึ่งคู่ค่ะ LA Clippers จะพบกับ Golden State Warriors นะคะในช่วงเวลา 10 โมงครึ่งค่ะ NBA TV 674ก็สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดของรางวัลสุดพิเศษของเราในวันนี้ไปต้องบอกว่าไม่เป็นไรค่ะครับติดตามรายการ Sport Today ของเราทุกวันเรามีของรางวัลพิเศษแบบนี้มาแจกกันแว่วๆมาว่ามีทั้งเสื้อบอล มีลูกฟุตบอลแล้วก็รองเท้ามีแจ็คเก็ตครับเพราะฉะนั้นติดตามรายการ Sport Today ทุกวันก็จะได้ลุ้นของขวัญพิเศษแบบนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่จากพวกเราค่ะครับก็รายการต่อไปรายการสดนะครับ21 นาฬิกา Dish Eat Football ไทยวันนี้อย่าพลาดครับสัมภาษณ์สดคุณซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเฮดโค้ชผู้พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนกลับมาครองได้อีกครั้งนะครับครั้งแรกในรอบ12ปีสมัยเป็นนักเตะก็ทำสำเร็จสมัยเป็นโค้ชก็ทำสำเร็จยอดเยี่ยมมากสำหรับผู้ชายคนนี้ต้องติดตามกันให้ได้นะครับ21 นาฬิกาส่วน World Emotion ลาท้ารายการ Sport Today วันนี้เดี๋ยวไปดูประมวลภาพความทรงจำดีๆของ NBA ในช่วงคริสต์มาสเดย์ครับเป็นช่วงคริสต์มาสเดย์เกมเขาจะเรียกว่าช่วงคริสต์มาสเทนนิสคริสต์มาสเดย์เกมเดี๋ยวไปดูความทรงจำดีๆของคริสต์มาสเดย์เกมตั้งแต่ยุค80จนถึงปัจจุบันว่าจะมันกันขนาดไหนส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะDo that to my worst enemy. What about Bernard King? Bailey to Bernard King. See you later. 60 points for Bernard King. They were down by 25 points and they came back. The shot is off. Loose ball. Ewing goes up. The basket counts. Here is Jordan. Yes. Jordan. Yes. Michael Jordan.The high man with 42. Shaq never looked at him. Looked right over the top of Kobe's head. Bryant gets doubled. Kobe Bryant. I knew that it wasn't going to go in. Three for the win. Merry Christmas, San Antonio. Merry Christmas, everyone. We welcome you to another season of NBA basketball. A season we were a little worried about for a while. Throws good.And a night of stars, it was Tracy McGrady, the brightest one of all. The winning streak ends at 19. Griffin in the middle of it all.